ฮะนี่มันแกจะฆ่าฉันจริงๆเหรอรู้ไหมว่าลัทธิของฉันน่ะมาจากเขตลับขุนลุ้นเลยนะเว้ยสิ่งที่แกทำในวันนี้จะเป็นการผูกกรรมครั้งใหญ่เลยละอ๋องั้นเหรอคิดว่าฉันแค่เหนื่อยกันเออแกคอยดูเอาไว้เถอะวันที่ขุนลุ้นนั้นเปิดวันนั้นจะเป็นวันตายของแกแค่เขาคนเดียวก็สามารถฆ่าถงสนถึง2คนได้ไฟลุกท่วมแผ่นดินนี่มันใช่จงสือซะที่ไหนกันเนี่ยดูยังไงก็เซียนสือชัดๆถ้าไม่รีบปิดข่าวแล้วก็เรื่องนี้คงกระทบกระเทือนครั้งใหญ่ไปถึงผู้บำเพ็ญทั่วโลกแน่นอนถึงตอนนั้นไม่รู้จะมีผู้ที่ซ่อนเร้นกี่คนออกมาเพื่อเรื่องนี้เซียนสือพวกเราไม่รู้จริงๆนะว่าเป้าหมายครั้งนี้คือหัวปังนะครับเรานึกว่าเขาแค่จะมาเผยแผ่ศาสนาก็เท่านั้นใช่ได้โปรดเถอะเชื่อพวกเราเถอะพวกเรา2คนก็แค่เป็นคนทำธุรกิจธรรมดาก็เท่านั้นบำเพ็ญตนก็เพื่อหาเงินไปให้มากที่สุดก็เท่านั้นเองถ้ารู้ว่าเป้าหมายในครั้งนี้คือการบุกรุกหัวปังแล้วก็จ่ายเงินมาแค่ไหนพวกเราเองก็ไม่ยอมมาหรอกครับเออพอเท่านั้นนั่นแหละฉันในตอนนี้จะปล่อยพวกนายไปก็เท่านั้นแต่จะให้โอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็เท่านั้นท่าทางของ2คนนี่ไม่ได้เหมือนที่โกหกเลยนะแถมยังไม่เคยแปดเปื้อนเลือดมาก่อนอีกด้วยงั้นไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วละเฮ้ยพวกเรารอดแล้วเออดีจังเลยครับในเมื่อท่านยินยอมขนาดนี้ที่จะปล่อยพวกเราไปพวกเราจะแบ่งหุ้นส่วนในบริษัทตัดกรุ๊ปให้นะครับเป็น 12.4%ตัดกรุ๊ปนั้นเป็นบริษัททางตะวันตกเฉียงใต้ที่ใหญ่ที่สุดทำงานเกี่ยวกับพลังงานข้อมูลการให้บริการและอุตสาหกรรมต่างๆใช่พอถึงตอนนั้นท่านแค่หาบริษัทเรตติ้งในประเทศแค่นี้ก็เข้าสู่ตลาดทางตะวันตกเฉียงใต้ได้ง่ายๆแล้วครับส่วนมูลค่านั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเหล่าจังเอ้ยใครนะนั่นนายท่านฝากเรื่องนี้ด้วยละกันทำให้มันเรียบร้อยภายใน1เดือนรับทราบครับหลังจากนี้ไม่ต้องติดตามฉันตลอดแล้วละครับผมฮัลโหลน้องชายเสี่ยวเฉินนายอยู่ไหนเนี่ยคุณอาตื่นแล้วละตอนนี้ฉันกำลังอยู่บนรถกำลังไปที่สนามบินแต่ว่าน้องชายเสี่ยวเฉินนายเตรียมใจเอาไว้ให้ดีหน่อยนะดูเหมือนคุณอาจะไม่ค่อยเขาหลงลืมใช่หรือเปล่าเอ๋นี่นายรู้ได้ไงกันนะถึงจะฆ่าลาปูจางจงไปแล้ววิญญาณของแม่ที่ถูกขโมยไปจะกลับเข้าที่เดิมทันทีแต่วิญญาณจากร่างนั้นได้หายไปนานยังไงก็ต้องมีผลกระทบตามมาอยู่ดีถ้าแค่ความทรงจำส่วนหนึ่งหายไปแค่นั้นก็ถือว่าโชคดีแล้วละเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละเย่หลานลูกคิดว่ายังไงงั้นเหรอ3ปีแล้วถ้าไม่ใช่เพราะหมอบอกว่าฉันอยู่ได้ไม่เกินฤดูหนาวปีนี้แล้วก็คุณคงไม่คิดจะมาพบฉันใช่หรือเปล่าเอ้ยเย่หลานเธอจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะตั้งแต่เล็กจนโตพ่อก็รักเธอและเอ็นดูเธอที่สุดเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะตอนนั้นเธอปฏิเสธการแต่งงานกับสกุลเจียงไปแล้วก็แล้วหนีไปไห่ตงทำให้ตระกูลเฉินของเราขายหน้าเธอก็ไม่ต้องอี้เฉินพูดให้มันน้อยผ่านไปแล้วจะพูดมันอีกทำไมเออครับผมเย่ล้านตอนนี้ร่างกายของลูกยังไม่เป็นไรมากมีความในใจอะไรก็บอกพ่อมาได้เลยนะมีแค่อย่างเดียวแล้วฉันก็เชื่อว่าคุณน่าจะรู้ดีที่สุดเข้าใจแล้วเอาตามนั้นก็แล้วกันฮะได้ยังไงครับพ่อเรื่องเมื่อตอนนั้นว่าจะผ่านไปได้จะให้รับเด็กคนนั้นเข้ากลับมาจริงๆเหรอยังไม่ต้องพูดถึงการแบ่งสมบัติเลยแค่หน้าตาของสกุลเราก็
นี่ฉันเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเท่านั้นนะตอนนี้ฉันเองก็แค่อยากจะเจอลูกของตัวเองมันยากเลยหรือไงกันเออฉันโอ้ชโตมาเต้จะยิ่งก่อนเย่หลานพ่อรับปากทุกอย่างเอาไว้แล้วแต่มีเงื่อนไขแค่2ข้อก็เท่านั้นว่ามาพ่อจะรับเด็กคนนั้นกลับมาแต่รับแค่เด็กส่วนพ่อของมันพ่อไม่อยากเห็นหน้าแล้วอีกอย่างโครงการแล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่ลูกมีจะต้องมอบให้กับตระกูลเฉินจัดการได้หรือเปล่าพ่อจะเหลือเงินส่วนหนึ่งไว้ให้เพียงพอสำหรับการจ่าย3เดือนได้อย่างสุขสบายลูกคิดว่าอ้อโอเคคืนนี้พ่อจะให้อี้เฉินไปทำเอกสารให้เรียบร้อยแล้วจะส่งมาแค่นี้นี่แหละไม่รบกวนการพักผ่อนของลูกแล้วละเฮ้อจำคำพูดของตัวเองไว้หน่อยนะน้องเย่หลานคุณอาที่พวกเขาพูดคุณอาตกลงงั้นเหรอคุณอาทุ่มเทหยาดเหงื่อและแรงกายมาตลอดหลายปีเรื่องอะไรต้องให้ก็แค่ของนอกกายไม่มีอะไรต้องสนใจในหัวของอาตอนนี้มีเพียงแค่อย่างเดียวก็คืออยากจะพบลูกชายก็เท่านั้นทงหลานอาอยากจะรบกวนหนูให้พวกนั้นจัดการอาไม่ค่อยไว้วางใจสักเท่าไหร่นะอาเหลือเวลาอยู่ไม่มากแล้วอย่าให้อาจากไปอย่างเสียใจเลยได้หรือเปล่า คุณอาไม่ต้องห่วงนะหนูจะรีบพาเขากลับมาเคียงข้างคุณอาให้เองบริษัทเลดดิ้งที่ร่วมลงทุนกับตัดกรุ๊ปปักหลักในจิงจีคราวนี้เชื่อถือได้หรือเปล่าข่าวที่บ่ายมามีหรือครับที่จะปอบตอนนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่นข่าวนี้กันเพียบเลยนะครับตลาดต่างประเทศเองที่ผ่านมาควบคุมโดยตัดกรุ๊ปตลอดเลยวันนี้พวกเขาเสนอที่จะร่วมลงทุนก่อนก็เหมือนส่งเงินเข้าหัวปังฮะใครกันที่มีความสามารถขนาดนั้นกันเรื่องนี้ผมเองก็ไม่แน่ชัดกำลังสืบสวนว่าควบคุมบริษัทนี้ที่แท้นั้นเป็นใครแต่มีเรื่องหนึ่งที่มั่นใจได้เรื่องนี้สำหรับตระกูลเฉินแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่หาได้ยากยิ่งปัจจุบันตลาดในต่างประเทศการแข่งขันนั้นสูงมากส่วนแบ่งของเราถูกตระกูลอื่นในจิงจีแย่งไปตลอดถ้าในครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทนั้นเปิดตลาดต่างประเทศในตะวันออกเฉียงใต้สกุลเฉินของเราก็จะยิ่งใหญ่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งทุกคนไปสืบเรื่องของบริษัทนั้นมาให้ชัดเจนครับผมอี้เฉิงดึกดื่นขนาดนี้ยังประชุมอีกงั้นเหรอมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมีแต่เรื่องงานนะคุณเองก็คงไม่ชอบฟังหรอกแต่วันนี้ฉันได้ยินมาว่าคุณกำลังจะได้สมบัติของโปรเจกต์น้องสาวมาทั้งหมดแล้วนี่นะเอ้ยหยิบเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยรีบเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิสมบัติพวกนั้นรวมกันแล้วมูลค่ากี่พันล้านงั้นเหรอเฮ้ยมันมากกว่านั้นซะอีกแต่คุณพ่อน่ะต้องการให้ทรัพย์สินพวกนั้นเป็นของสกุลเฉินแล้วคุณไม่ใช่คนของสกุลเฉินหรือไงกันเป็นของสกุลเฉินก็คือเป็นของคุณยังไงล่ะอาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดของลูกฉันรับปากเขาไว้แล้วว่าจะซื้อรถ GT อะไรสักอย่างให้เขานั่นแหละแต่ว่าไม่มีแต่ทั้งนั้นนั่นแหละเงินเล็กน้อยแค่นี้มันก็เป็นแค่เงินเศษของเฉินเย่หลานก็เท่านั้นคุณแน่ใจเหรอว่านางนั่นน่ะไม่เหลือเงินในมือของตัวเองแล้วนะผมรู้ตอนนี้เฉินเย่หลานนั้นยังอยู่ในโรงพยาบาลผมจงใจไม่จ่ายค่ารักษาให้เงินที่คุณพ่อส่งไว้ให้เธอนั้นผมเองก็หักไว้แล้วด้วยเพราะอยากจะรู้ว่าเธอนั้นแอบซ่อนเงินเอาไว้หรือเปล่าแหมคุณนี่ฉลาดจริงๆเลยนะ
ถ้าตั้งแต่ตอนนั้นแต่งเข้าสกุลเจียงก็คงสบายไปนานแล้วไม่ต้องมาอนาถาจนขนาดนี้หรอกเลิกพูดเถอะถ้ามีคนได้ยินเข้าแล้วก็มันจะไม่ดีเอาคุณอยากจะซื้ออะไรนะก็ไปซื้อเถอะหาจริงๆเหรอที่รักคุณน่ารักมากเลยเฮ้อฮะฮัลโหลน้องชายเสี่ยวเฉินฉันเองนะคุณหมอบอกว่าอาการของคุณอาน่ะไม่ค่อยดีนะแถมตอนนี้คุณอาเหมือนจะหลงลืมความทรงจำหลังจากไปซีซานจนหมดแล้วละตอนนี้น่ะฉันถูกรับกับสกุลเจียงแล้วคงรับนายไม่ได้แล้วละแต่นะฉันเองก็ได้ส่งคนอื่นไปที่สนามบินทางออก B2 แล้วละฉันกำลังไปลูกชายของป้าเย่หลานงั้นเหรอเสี่ยวเฉินใช่หรือเปล่าใช่แล้วแล้วเธอล่ะลูกสาวลี่อิงอิงลี่เจียงอี้นะแม่ของฉันกับป้าเย่หลานเป็นเพื่อนสนิทกันนะฉันพานายไปหาเธอได้นะเรื่องของนายนะฉันฟังจากแม่แล้วละแต่ก่อนที่จะไปนะฉันมีเรื่องที่จะต้องเตือนนายไว้ก่อนเอาว่ามาข้อแรกนะถ้ามีสกุลเฉินอยู่นะไม่ว่าเขาจะปฏิบัติตนยังไงกับนายนายเองก็ควรที่จะเงียบเอาไว้ในฐานะที่เป็นตระกูลใหญ่ของจิงจีสกุลเฉินมีมาตรการสำหรับลูกหลานสูงมากพูดกันตรงๆเลยนะนั่นก็คือแค่สภาพอย่างนายตอนนี้นะก็ไม่ผ่านกฎเกณฑ์แล้วละถ้าไม่ทำตัวให้ดีหน่อยคนที่เสียหน้านะไม่ใช่นายแต่เป็นคุณป้านะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขับรถกันเถอะเฮ้ยฉันยังพูดไม่จบเลยนะไอ้เจ้าบ้านี่คนเขาอุตส่าห์เป็นห่วงนะคุณป้าเจียงอี้งั้นเหรอมาได้ยังไงกันอ้าวถงหลานไม่ได้บอกไว้ก่อนงั้นหรอคะหนูพาคนมาหานะคนงั้นเหรอแม่หนูเรียกฉันว่าแม่งั้นเหรอแม่ผมเองลั่วเฉินผมคือลูกชายแท้ๆของแม่ยังไงล่ะ